พบว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาปริมาณขยะในประเทศไทยเพิ่มขึ้นกว่า4ล้านตันเฉลี่ยปีละ 1.6% และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีขยะอีกจำนวนมากที่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าดังนั้นการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านการจัดการขยะจึงเป็นสิ่งจำเป็นโรงเรียนคือพื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างพื้นฐานความรู้การจัดการขยะที่ต้นทางให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดีเพื่อให้ผู้เรียนสามารถคัดแยกขยะได้ถูกต้องตามประเภทขยะและสามารถนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้ส่งเสริมแนวคิด Zero Waste การจัดการขยะเหลือศูนย์เพื่อจัดการขยะที่ต้นทางให้มีการคัดแยกและหมุนเวียนนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดจนไม่เหลือเป็นขยะโดยได้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนและดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการลดคัดแยกขยะที่ต้นทางและนำกลับมาใช้ประโยชน์ตามแนวคิด Zero Waste โดยใช้หลัก 3R Reduce Reuse Recycleโครงการโรงเรียนปลอดขยะแบ่งประเภทโรงเรียนที่เข้าร่วมออกเป็น2กลุ่มตามระดับการศึกษาได้แก่กลุ่ม A โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสกลุ่ม B โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแบ่งรอบการคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะออกเป็น3รอบดังนี้รอบเอกสารรายงานพิจารณาผลงานโรงเรียนปลอดขยะจากเล่มเอกสารรายงานและคัดเลือกโรงเรียนผ่านเข้ารอบที่1จำนวน80โรงเรียนรอบนำเสนอผลงานโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบที่1นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการโดยใช้เวลาในการนำเสนอ20นาทีและตอบข้อซักถาม10นาทีโดยคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะผ่านเข้ารอบระดับประเทศกลุ่ม A จำนวน5โรงเรียนและกลุ่ม B จำนวน5โรงเรียนรวมทั้งสิ้น10โรงเรียนรอบระดับประเทศคณะกรรมการตัดสินจะลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงเรียนปลอดขยะและพิจารณาตัดสินโรงเรียนปลอดขยะชนะเลิศในแต่ละกลุ่มเกณฑ์การพิจารณาโรงเรียนปลอดขยะประกอบด้วย5ส่วนได้แก่ส่วนที่1นโยบายการสนับสนุนและแผนการดำเนินงานโดยมีคะแนนรวม20คะแนนพิจารณาจากนโยบายวิสัยทัศน์การจัดการขยะที่ต้นทางของโรงเรียนรวมทั้งแผนงานและโครงการการจัดการขยะที่ต้นทางส่วนที่2กระบวนการการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการมีส่วนร่วมจัดการขยะคะแนนรวม30คะแนนพิจารณาจากหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนกิจกรรมส่งเสริมความรู้แหล่งเรียนรู้และการบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาส่วนที่3การจัดการขยะภายในโรงเรียนโดยใช้หลัก 3R คะแนนรวม40คะแนนพิจารณาจากเส้นทางการจัดการขยะทั้ง4ประเภทของโรงเรียนการส่งเสริมให้มีการลดขยะที่ต้นทางผ่านกิจกรรมต่างๆและมีกิจกรรมการจัดการขยะแต่ละประเภทภายในโรงเรียนเพื่อนำขยะที่เกิดขึ้นกลับมาใช้ประโยชน์ส่วนที่4ผลสำเร็จและความยั่งยืนของโรงเรียนปลอดขยะคะแนนรวม40คะแนนพิจารณาจากพฤติกรรมของผู้เรียนในการจัดการขยะได้อย่างถูกต้องตามกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนดข้อมูลปริมาณขยะที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์และข้อมูลปริมาณขยะที่ลดลงรวมทั้งผลสำเร็จของกิจกรรมที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืนส่วนที่5การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคะแนนรวม10คะแนนพิจารณาจากการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและดำเนินกิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่นๆควบคู่กับการจัดการขยะคะแนนรวมเกณฑ์การประเมินทั้ง5ส่วน140คะแนนโดยมีการแบ่งระดับการได้รับคะแนนดังนี้ระดับปรับปรุงโรงเรียนได้รับคะแนนตั้งแต่60คะแนนลงไประดับมาตรฐานโรงเรียนได้รับคะแนนตั้งแต่61ถึง80คะแนนระดับดีโรงเรียนได้รับคะแนนตั้งแต่81ถึง100คะแนนระดับดีมากโรงเรียนได้รับคะแนนตั้งแต่101ถึง120คะแนนระดับดีเยี่ยมโรงเรียนได้รับคะแนนตั้งแต่121คะแนนขึ้นไป
โรงเรียนที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศแล้วจะถูกสงวนสิทธิ์ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมได้อีกส่วนรางวัลอื่นๆยังสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้สำหรับรางวัลโครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนปลอดขยะทั้ง2กลุ่มจะได้รับรางวัลดังนี้รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1เงินรางวัล 40,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลรางวัลชมเชย2รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 20,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะมายังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้กรมพิจารณาผลงานคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะผ่านเข้ารอบโดยดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th และ Facebook โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School DEQP และส่งเล่มรายงานมาที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเลขที่49ถนนพระราม6ซอย30แขวงพญาไทเขตพญาไทกรุงเทพ10400กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดการขยายผลโรงเรียนปลอดขยะและกิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทางในโรงเรียนรวมทั้งมีการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับ Zero Waste สอดแทรกลงในหลักสูตรการเรียนการสอนขยายการเรียนรู้สู่ผู้เรียนในทุกระดับการศึกษาต่อไป